ท่านประธานที่เคารพกระผมมนุษยสอนอี่มสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยผมตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านครับจะมาอภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตในรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟังไปฟังมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะตั้งคำถามว่ากรรมการสิทธิมีไว้ทำไม ทั้งที่จริงๆแล้วกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะครับมีบทบาทหน้าที่มีผลงานมากมายแต่ว่าการตั้งคำถามดังกล่าวนั้นมันนำไปสู่คำตอบที่ว่าเอ๊ะหรือวันนี้เรามีกรรมการสิทธิ์ไว้แบบมีแบบเท่ๆประเทศอื่นเขามีเราก็มีบ้างดังนั้นการลุกขึ้นตั้งข้อสเกตของผมจึงไม่ใช่การลุกขึ้นมาพูดแบบเท่ๆครับแต่เอาจริงๆ พักเพื่อไทยอ่านรายงานดูรู้ดูรายงานเป็นครับจัดรายงานผลการปฏิบัติงานปี65เนี่ยนะครับผมขอสไลด์ด้วยนะครับระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวน1,149เรื่องและได้รับไว้ดำเนินการ924เรื่องคิดเป็นร้อยละ80.42 ซึ่งมีการจำแนกเรื่องร้องเรียนเป็นประเภทต่างๆนะครับเป็นแยกตามประเภทสิทธิมนุษยชนตามพื้นที่ที่เกิดเหตุตามเพศผู้ร้องเรียนและก็ตามช่องทางการร้องเรียน<ม>เฉพาะเรื่องนะครับที่ได้รับไว้ดำเนินการทั้งหมดเนี่ย924เรื่องได้รับไว้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน236เรื่อง รับไว้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง164เรื่องรับไว้เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ29เรื่องและรับไว้ดำเนินการช่วยเหลืออื่นๆอีก495เเรื่องท่านประธานครับผมมีข้อสังเกตครับเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่รับไว้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเนี่ย มีการระบุว่าสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นไปแล้ว142เรื่องคิดเป็นร้อยละ86.58คําคำถามคือเรื่องร้องเรียนที่บอกว่ารับไว้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่บอกว่ารับไว้เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะรวมถึงเรื่องที่รับไว้อื่นๆเนี่ยนะครับ และไม่มีการแจ้งผลว่าเรื่องที่ว่านั้นเนี่ยมีการดำเนินการเสร็จสิ้นไปกี่เรื่องช่วยเหลือได้จริงๆหรือไม่ประเด็นคือท่านได้มีการแจ้งกลับผู้ร้องให้ช่วยถึงผลการดำเนินการหรือไม่และหากมีการดำเนินการแจ้งกลับนั้นท่านมีมาตรการในการดำเนินการอย่างไรในการที่จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการร้อง อย่างที่บอกครับว่ากสมไม่ควรจะทํางานในเชิงรับคือเน้นรับซะเป็นหลักครับหรือบางคนไปกสมก็ไปยื่นพร้อมซองแต่ว่าการดําเนินการที่สําเร็จเสร็จสิ้นนั้นมีกี่เรื่องดําเนินไปถึงขั้นไหนอย่างไรมีการตอบหรือสื่อสารอย่างไรผมไปดูปัญหาจากรายงานครับท่านท่านครับ,รบผมพบปัญหาและอุปสรรคที่กสมได้ระบุไว้ในรายงานใน่ยมประการด้วยกัน ข้อที่หนึ่งครับเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของกศมกรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมซึ่งกอสอมเห็นว่าการกำหนดบทบ,ทบาทหน้าที่และอำนาจดังกล่าวตามพรปว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ2560มาตรา26เล็บสี่ และมาตรา44นั้นไม่สอดคล้องกับหลักการความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งขัดกับหลักการปารีสและกสมได้มีการเสนอขอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไปยังคอรมอแล้วเมื่อวันที่8มีนาคม2565ผมมีความเห็นนะครับว่าถ้ากสมจะขอแก้ไขพรปว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คสอสอ 260, มาตรา2 6่เล็บ4และมาตรา4ีนั้นกสมก็ควรจะต้องขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา247 7รบเด้วยเพราะว่าในมาตรานี้ได้มายัดให้กสม,มมีอำนาจหน้าที่ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าข้อสังเกตข้อที่2.2ครับตามที่กสม,มระบุว่า พรปว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ .2560 ไม่ได้ให้อำนาจการประนีประนอมข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งแตกต่างกับพรปอพศ2 5 1 2ที่มีบทบัญญัติดังกล่าวผมขอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับท่านประธานครับหากมีการแก้ไขพรปว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ .2560 ให้ครอบคลุมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ด้วยนั้นอาจจะซ้ำซ้อนกับพรบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท2 5 6 2 2และหากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจริงควรที่จะแก้ไขพรบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้รวมถึงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและควรปรับเพิ่มทุนทรัพย์ให้สูงกว่าเดิมความจริงนะฮะเรื่องของการไกล่เกลี่ยกับการประนีประนอม ถ้าไปถามผู้เสียหายหรือผู้ร้องเนี่ยนะครับไกลเกลี่ยเนี่ยก็น่าจะพอรับได้แต่ประนีประนอมสำหรับผู้ได้รับผลกระทบผู้เสียหายเนี่ยอาจจะทําใจลําบากแต่ประเด็นที่จะไม่ให้ซ้าซ้อนกันเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ควรจะเปลี่ยนจากคําว่าไกลเกลี่ยเนี่ยเป็นการประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน mm hmm. เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับคำว่าไกลเกลี่ยตามพรบการไกลเกลี่ยข้อพิพาทก็สังเกตข้อที่2.3ครับ เรื่องการไม่ตอบข้อเสนอของกอสมในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่างๆเนื่องจากกสมไม่ได้มีอำนาจในการบังคับบัญชาหน่วยงานนั้นๆกรณีนี้มีความเห็นนะครับว่ากสมนั้นควรจะแจ้งต่อคอรมอและรัฐสภาเพื่อให้กำชับหรือติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ที่รายงานต่อสภาควรระบุว่าได้มีการแจ้งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานใดแล้วด้วยนะครับท่านประธานที่คารพครับความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมผมขอให้กำลังใจกศออมอนะครับให้ท่านได้ประยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลให้ลุล่วงและทำงานแข่งกับเวลาตรงไหนที่เป็นอุปสรรค ท่านต้องทะลุและผ่าทางตันไปให้ได้อย่าเอาความหวังของประชาชนอย่าเอาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบผู้เสียหายไปนั่งทับไว้ที่ซอกตึกวันนี้ทุกคนอยากเห็นการยกระดับของกศออมซึ่งี่ผมกลับเรียนในเบื้องตนน้นนะครับว่าเรามีกศออมไม่ได้มีไว้แบบเท่ๆครับแต่ต้องแก้ปัญหาได้จริงครับกลับขอบพระคุณครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ